ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูแอปหน้าลิงนะครับว่าระหว่างนั่งวัดอยู่บ้านกับเดินวัดมันจะตรงกันหรือใกล้เคียงกันหรือห่างกันอย่างไรนะครับนี่ผมใช้แอปหน้าลิงผมใช้แอปหน้าลิงตัวนี้นะครับนี่เข้าไปตรงที่คําว่าวัดที่นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปเลยครับปรับวัดนะครับอันนี้เรานั่งวัดนั่งวัดอยู่บ้านครับอันนี้คือบ้านผมนะครับนี่ไอปุ่มสีน้ําเงินครับนี่ใส่น้าอยใส่น้นี่ครับซอย ตรงนี้แหละมันยากนิดนึงครับที่มันไม่ตรงเพราะได้จุดที่สองเราก็กดบวกเหมือนเดิมครับแต่ละจุดเราก็บวกบวกอีกเพราะเราเราได้จุดเราก็กดบวกเดี๋ยวให้ผมนั่งวัดอยู่บ้านเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินวัดนั่งวัดเสร็จแล้วนะครับที่ตรงนี้มันตกสองไรหนึ่งงานเดี๋ยวเราไปเดินวัดกันดีกว่าครับว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรเรามาถึงสวนแล้วครับก็ไปที่เดิมครับปับ๊บเข้าไปที่ตรงนี้นี่ที่เป็นรูปเดินนะครับ คิดเข้าไปเสร็จแล้วครับเราเดินรอบก็มาคิดหาค่าเฉลี่ยกันเราเดินได้242เมตรนะครับจทย์เราวันนี้เข้าไปที่เครื่องคิดเลข 2, 4 4, สับแรกหาร4เท่ากับันดับที่2หาร2เท่ากับันดับที่3นํนำจำนวนนี้มาคูณตัวของมัน 3, 0 2 5เท่ากับแล้วนำจำนวนนี้มาหาร 400เท่ากับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2ไรหนึ่งงานผมว่ามันก็เท่าเท่ากันแหละครับก็ไม่ถ้าจะต่างกันก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วแต่พี่น้องท่านไหนจะสะดวกเดินหรือจะสะดวกนั่งวัดที่บ้านก็แล้วแต่นะครับขอบคุณครับ